ก็ดีใจนะผมว่าหมายถึงว่าพอถ่ายรายการวันนี้ไปนะมันก็ทำให้เราแบบนึกย้อนไปถึงงานบางงานสถานการณ์บางสถานการณ์เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วเราก็ยังจำเองไม่ได้เลยนะแล้วก็มีคนที่รักเราแล้วก็ติดตามให้คุณค่าเราจดจำโมเมนต์ทุกโมเมนต์ของเราอะไรเงี้ยผมดีใจที่วันนี้แบบเราทั้งสองคนเดินทางมาถึงจุดที่เฮ้ยมาออกรายการแบบแฟนดอมพันธุ์แท้ได้ก็ต้องเอาของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคุณมีคุณค่าต่อผู้รับจริงๆที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของเราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้คุณค่าแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังทำงานทุกวันนี้ทำอะไรอยู่เพื่อใครแล้วก็เราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆและทำงานที่ดีออกมาเรื่อยๆครับดีใจมากๆครับแล้วก็ประทับใจมากๆที่แบบเหมือนเขาจำได้จริงๆตัวเราเองเราจำไม่ได้เลยมันเป็นพิเศษมากๆครับผมมันเป็นอะไรที่พี่ว่าเขาได้ไปเขาน่าจะประทับใจมากๆแล้วก็มันเป็นของส่วนตัวด้วยเราเดินทางกันมาปีที่ประมาณปีที่4แล้วครับกับพีพีบิวกินครับผมขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตเราทุกๆผลงานจริงๆ